ปิติทอล์กสวัสดีครับทุกคนเวลาที่ทุกคนเครียดเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันสามารถส่งผลเสียให้ทุกคนเป็นอย่างมากครับแล้วเวลาที่คนทุกคนเครียดเนี่ยรู้ไหมครับว่าควรที่จะการบันยังไงครับวันนี้ผมจึงจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับทุกคนครับเวลาที่ทุกคนเครียดเนี่ยมันสามารถส่งผลให้ทุกคนเป็นโรคโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไมเกรนโรคนอนไม่หลับโรคซึมเศร้าครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับความเครียดนะครับความเครียดคืออะไรความเครียดคือภาวะของความรู้สึกและความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดจากการที่พวกเราโดนกดดันโดนบีบคั้นจากครอบครัวที่คอยแบบว่าเอาเราออกมาจากห้องส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็ใช้งานบ้านอยู่บ้านแล้วก็เที่ยวแล้วก็งานครับที่แบบว่าท่วมหัวแบบก็เลยเครียดเงินนะครับที่แบบว่าไปกู้ธนาคารมาแล้วก็ไม่จ่ายก็จะโดนยึดบ้านและอื่นๆนะครับแล้วมีแบบแล้วเมื่อมีความเครียดพวกนี้สะสมเป็นเวลานานนอกจากจะทำให้ผู้คุ้มกันร่างกายพวกเราต่ำลงแล้วภาวะความเครียดมากๆก็อาจจะกลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้ครับแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราเป็นซึมเศร้านานๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วครับเราก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นการฆ่าตัวตายนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันโรคเนี้ยมันเป็นโรคที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะว่าจะสามารถส่งผลให้ร่างกายจิตใจและความคิดเรามันกระทบต่อการดำเนินชีวิตเราในแต่ละวันเป็นอย่างมากครับการจมอยู่กับความคิดใดความคิดหนึ่งมากเกินไปก็สามารถทำให้เราเครียดได้เหมือนกันครับถ้าหากเราจมอยู่กับความวิตกกังวลมากๆก็จะกลายเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราครับทุกคนต้องเจอกับความเครียดอยู่แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนน่ะจะจัดการและรับมือกับมันอย่างไรวิธีการอย่างแรกนะครับที่ผมแนะนำมากๆที่สุดก็คือทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าพยายามให้ตัวเองออกมาจากความเครียดนี้โดยที่แบบสิ้นเชิงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการที่ผ่อนคลายรีแลกซ์นะครับยกตัวอย่างเครียดของผมครับเวลาที่ผมเครียดเนี่ยผมก็จะไปหลับไปเดินสนามหญ้าที่แบบหน้าบ้านผมนะครับเพื่อรับพลังงานจากหญ้าเพราะผมคิดว่าหญ้าเนี่ยจะสามารถช่วยให้แบบเพิ่ม energy ให้กับผมได้และเล่นกับหมาครับและท่านนี้ก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่แบบว่าเราเสน่ห์มากๆแล้วก็แบบเห็นในโซเชียลมีเดียหรือ TikTok เนี่ยครับก็คือการดูมีมครับหลายคนตรงนี้อาจจะสงสัยนะครับว่ามีมคืออะไรมีมครับมีมคือภาพตลกเนี้ยครับแล้วก็มีประโยคหรือคำล้อเลียนที่แบบมีความหมายเชิงตลกครับแบบนี้ครับโอเคครับหลังจากที่พวกเราหายเครียดนะครับเราก็อาจจะลองกลับมาดูความเครียดนี้อีกทีนึงแล้วเราอาจจะสามารถรู้วิธีการแก้ไขหรือวิธีการจัดการกับความเครียดนี้ได้ดีขึ้นครับแล้วมันก็ดีกว่าการที่เราจมอยู่กับความเครียดนี้ตลอดและไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากจะทำให้เรามีทัศนคติที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถสร้างความสมดุลระหว่างความเครียดนี้และชีวิตของเราต่อไปได้นานขึ้นครับขอบคุณครับ